ผมเห็นแววตานั้นของคุณเลยคุณหมอผมรู้ว่าคุณอยากจะทำอาชีพนั้นแต่คุณต้องเปลี่ยนความฝันของคุณเพื่อคุณแม่คุณคาดหวังว่าอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่ต่ออายุคุณแม่ได้สุดท้ายแล้วเสียใจไหมครับที่ตัดสินใจเลือกเรียนหมอจริงๆก็ไม่เสียใจเลยเพราะว่าตั้งแต่เป็นหมอมาคือได้ช่วยชีวิตคนเยอะมากได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเช่นไปทำคลอดบนรถท่าเท้าที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้วก็รอดทั้งแม่ทั้งลูกแล้วเหมือนเขาก็มาหาเราอะไรเงี้ยก็คือก็รู้สึกดีผมก็รู้สึกดีด้วยครับที่เรามีคุณหมอที่มองเห็นคุณค่าของชีวิตจริงๆ